ายญี่ปุ่นฟาร์มดีไซน์ตอนนี้ประกาศปิดสาขาที่เซ็นทรัลลาดพร้าวอีก1สาขาแล้วนะคะและตอนนี้ก็เหลืออยู่สาขาสุดท้ายแล้วค่ะที่แฟชั่นไอซ์แลนด์นั่นเองสนับสนุนโดย 7-Eleven สแตมป์ป่วนสนุกซึ่งถ้าหากว่าไปติดตามดูผลประกอบการของบริษัทแล้วจะเห็นได้เลยนะคะว่าตัวเลขติดลบต่อเนื่องเลยละค่ะนี่ก็เป็นข่าวคราวล่าสุดจากฟาร์มดีไซน์นะคะจากการเปิดเผยในเพจ Facebook ฟาร์มดีไซน์ Thailandเขาประกาศอำลาค่ะโดยระบุบ๊ายบายไซโยนาระนะคะขอบคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านของฟาร์มดีไซน์ไทยแลนด์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวันนี้วันสุดท้ายของร้านฟาร์มดีไซน์ไทยแลนด์สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วค่ะคือเขาเนี่ยโพสต์เมื่อ18ชั่วโมงก็คือเมื่อวานนี้เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการโพสต์หลายคนไม่รู้เหมือนกันนะแต่รู้ว่า1แถม1มีโปรโมชั่นเพราะว่าพอโพสต์แบบนี้ปุ๊บก็มีลูกค้าเข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์นะเสียดายเปิดมานานมากแล้วนะพร้อมสอบถามว่าจะหาทานได้ที่ไหนอ่ะนะเพราะว่าเซ็นทรัลลาดพร้าวบ๊ายบายอย่างนี้ซะโยนาระแอดมินก็ตอบกลับว่าที่สาขาแฟชั่นไอซ์แลนด์นะคะกรุงเทพธุรกิจค่ะรายงานว่าฟาร์มดีไซน์คาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นเปิดทำการในไทยมาตั้งแต่ปี2552นะคะประกาศปิดสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวโดยบริการเนี่ยให้บริการถึง30ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันสุดท้ายค่ะพร้อมกับมอบกู๊ดบายโปรโมชั่นซื้อ1แถม1ตั้งแต่วันที่24ถึง30ตุลาคมที่ผ่านมานะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะเนี่ยก็คือมีป้าย1แถม1แต่ในร้านไม่มีใครบอกนะว่าจะปิดให้บริการเพราะว่าไปแล้วคือหลายคนก็ไม่ได้รู้แต่รู้แค่ว่าโดยปกติก็จะมีโปรโมชั่น1แถม1แบบนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับฟาร์มดีไซน์ค่ะเป็น1ในธุรกิจร้านอาหารเครือฟู้ดแฟคเตอร์ใต้ร่มของบุญรอดบิวเวอรี่นะคะภายใต้การบริหารของบริษัท S Company 1993จำกัดค่ะข้อมูลจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ระบุนะคะว่าบริษัท S Company 1993จำกัดมีตัวเลขผลประกอบการย้อนหลังเป็นอย่างไรแอดมิตคุณผู้ชมตัวเลขสีแดงเลยนะคะสำหรับการขาดทุนนะก็ไล่มาตั้งแต่ปี62 63 64 65นะรายได้ก็ขึ้นลงๆนะจนปี2561รายได้อยู่ที่90ล้านขาดทุนไป12ล้านบาทค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งล่าสุดนะเหลืออีก1สาขาแล้วนะคะก่อนหน้านี้แอมก็เป็นแฟนอยู่นะอยู่ที่สาขาพระราม2แต่ก็ปิดไปแล้วดิฉันเนี่ยเป็นแฟนที่เซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็คือชอบไอ้ปั่นมันสตรอเบอรี่มันเข้มข้นมากนะมันเป็นนมนัวพี่วัวเลยแหละแล้วก็1แถม1เป็นแบบนี้อ่ะก็จาก20กว่าสาขาตอนนี้เหลือ1สาขาเดี๋ยวรอดูกันว่าถ้ามันไม่รู้ว่าเป็นไปตามสัญญาเช่าพื้นที่ด้วยหรือเปล่าเพราะอันไหนหมดก็คือบายบายเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอผู้บริหารเดี๋ยวจะติดตามมาให้ได้ทราบกันค่ะใช่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ